ในบัญญัติ10ประการของโมเสสนะครับกล่าวไว้ว่ายังมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอันนี้เป็นคำสั่งเลยนะครับอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปใดห้ามทำรูปเคารพขึ้นมาจะไปจินตนาการว่าพระเจ้าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นจินตนาการมันก็มีการจินตนาการว่าโอ้ถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าคงมีหัวเดียวอย่างมนุษย์ไม่ได้หรอกต้องมีหลายหัวเห็นไหมต้องคิดเยอะแล้วก็ปั้นมามีหลายหัวแล้วก็มือสองมือเนี่ยมันทำอะไรได้มากมายมันจะต้องใส่มือเข้าไปเยอะๆนะครับพอจินตนาการขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอจบเอกมโนจบโทจินตนาการเอาละดิคราวนี้ก็ปั้นรูปอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็สักการะสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมาก็แสดงว่าไปลดตัวนะครับเราเนี่ยเป็นผู้สร้างแต่ไปลดตัวนะครับไปกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งที่เองสร้างขึ้นมาอันนี้จึงเป็นสภาพของความโง่เขลางมงายที่ในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกนะครับก่อนยุคอิสลามก่อนสมัยนบีมุฮัมมัดว่าญาฮิลิยะห์หรืออวิชชาป่าเถื่อนนั่นเองนะครับคัมภีร์ไบเบิลกล่าวต่อไปว่าอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรและต้องให้ความเคารพนะครับมันก็เรียกว่าเราให้ความเคารพในหลวงเราก็ต้องเรียกในหลวงนะครับด้วยพระนามที่สมควรกับยศของพระองค์นะครับ